คนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันทายสดๆหรือไลฟ์สดอยู่ทางบ้านในเวลานี้และก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงพร้อมกันด้วยเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐเป็นความรักของพระเจ้าข่าวประเสริฐข่าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาชมข่าวต่อไปความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข่าวประเสริฐข่าวไปในกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการอุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเอาจงลุกขึ้นมาเจอจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบกันก็เหม่งลำบากถึงว่าจะพบกันก็เหม่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นตรงประกาศข่าวข้าราชการพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจะพบความตายกว่างานก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข่าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านสัตว์การค้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่โมทนาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับโอกาสที่พระองค์ได้จัดเตรียมแก่ผู้ลูกเขามาข้าไว้นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านร่วมกันและทุกอย่างเหล่านี้ที่ผู้ลูกได้เฮ็ดให้ได้รับการทรงนำมาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและผู้ลูกสร้างผูกมัดผีปีศาจมารซาตานวิญญาณชั่วและสิ่งชั่วหายทั้งปวงกิจการของมันโดยพระนามสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศไสยชนะเนื้อมันบ่มีสิทธิ์ที่จะเยียดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่เขามาไกลสถานที่แห่งนี้และทุกๆวันที่พี่น้องติดตามถ่ายทอดสดในวันนี้ผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยชนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาฉะนั้นภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้พี่น้องอีกครึ่งมื้อนี้วันพฤหัสเนาะเขามาพบกันและสำหรับบทเรียนใหม่ที่ครบจริงกับเรื่องข่าวประเสริฐ
ความสำคัญของข่าวประเสริฐแหละแต่มื้อนี้เขาจะว่าเฉพาะเจาะจงข่าวประเสริฐและการเจ็บป่วยเนาะพี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดไปในหนังสือ1เปโตรบท2ข้อ24 1เปโตรบท2ข้อ24ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องติดตามอาจารย์จะขออ่านเขาจะอ่านทั้งหมดนี่แหละเนาะในพระกายของพระองค์เองพระองค์ได้รับแบกบาปของพวกเขาไปที่ไม้ต้นไม้นั้นเพื่อพวกเขาจะได้ตายเสียฝ่ายการบาปและมีชีวิตอยู่ฝ่ายความสอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์เจ้าทั้งหลายก็ดีเป็นปกติแล้วเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเราสว่างขึ้นจึงมอบโอกาสต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งตอนที่4ตอนที่4นี่มันเกี่ยวกับว่าข่าวประเสริฐและการเจ็บป่วยเนาะถือเขาอ่านในหนึ่งเปโตรบอลสรุปแท้ๆการเจ็บป่วยนะด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเจ้าทั้งหลายก็ดีเป็นปกติแล้วพี่น้องคันทุกมือเขาขึ้นตื่นมาเลยเขาว่าขอนี่เนาะเป็นการแสดงความเสื่อของเขาในการที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุที่แม่กางเขนพี่น้องก่อนจะมาถึงขอนี่พี่น้องเห็นบ่อยู่ต้นนั่นอยู่เบื้องต้นของหนึ่งพิโตบทสองข้อสี่เพื่อนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้แบกเอาบาปของเขาไปได้รับเอาบาปของเขาไปแล้วเนาะเขาตายแล้วเพื่อเขาจะรับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าแต่จะมาถึงบ่อนว่าเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วการดีพยาธิจึงเกิดขึ้นเนาะเป็นยังจากถึงการสอบธรรมแล้วการดีพยาธิจึงเกิดขึ้นเขาสิมาเบิ่งนำกันเนาะเขาจือมือผ่านมาเขาอ่านในพระพีโลมบทหนึ่งข้อสิบเจ็ดนั่นพี่น้องจือได้เนาะว่าเพราะในข่าวประเสริฐนั้นความสอบธรรมของพระเจ้าได้เริ่มต้นด้วยคุ้มเสือและสุดท้ายก็ด้วยคุ้มเสืออย่างเดียวหมายความว่ายังความสอบธรรมนั้นการดำเนินชีวิตในความสอบธรรมนั้นแม้นแต่หลังจากเขาเสือแล้วก็ยังต้องดำเนินชีวิตด้วยคุ้มเสือคนสอบธรรมนั้นต้องดำเนินชีวิตด้วยคุ้มเสือความหมายเนาะและสำหรับหนึ่งปิโตบทสองข้อสี่ก็ว่าแล้วกี่นี่ว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์ในหันแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะผู้ที่แบกเอาบาปกรรมเขาไปนั้นผู้ประทานความสอบธรรมให้แก่เขาแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อนเจ้าทั้งหลายก็ดีเป็นปกติแล้วดีเลยได้พี่น้องสิว่าได้ดีเป็นปกติแล้วก็ได้เนาะดีแล้วบ่แม่นจ้าดีเด้หลังเธอเขาไปอธิษฐานเพื่อพี่น้องเขาไปเออพระเจ้าจ้าสวยเจ้าเด้อจ้าให้เจ้าดีบ่แม่นพระเจ้าปั่วแล้วดีแล้วต้องเว้าโลดดีแล้วเท่านั้นอันเดียวดีแล้วเมื่ออธิษฐานเขาว่าเขาดีแล้วเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปินปั่วเขาแล้วเมื่อ 2,000 ปีผ่านมาได้การเจ็บป่วยความจริงแล้วแม่นการสาปแสงพี่น้องพี่น้องไปเบิ่งในปฐมกาลบทสามข้อสิบหกเลยเมื่อมนุษย์ตกในบาปกรรมเลยการสาปแสงก็เขามาการเจ็บป่วยก็เขามาข่มทุกจนก็เขามาข่มยุ่งยากก็เขามาดินดอนตอนหยามยังถึกสาปแสงหมดฉะนั้นอยากเว้าให้พี่น้องเข้าใจเนาะแม้แต่คนคริสเตียนเขาก็บ่เข้าใจทุกสิ่งที่มาจากดินน่ะอีหยังก็อย่าสิเป็นผักเป็นหญ้าเป็นหมักไม้ที่เกิดมาจากดินสัตว์สาว่าสิ่งที่กินน้ำดินเนาะเกิดมาจากดินหมดก็ตกอยู่ใต้การสับแสงมีการสับแสงอยู่หั่นเสมอแล้วเฮาเอาของมาจากดินบัดนี้มาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความจริงเป็นของสับแสงแล้วเอามาเฮาก็มนุษย์ของสับแสงแหละเนาะเฮากำลังไปไหวของสับแสงเลยมันยังเข้ามาการสับแสงเข้ามาการเจ็บการป่วยมันก็เข้ามาแหละการสับแสงเฮาหลงทางซื่อแม่นยังมาจากดินนั่นอยู่ในการสับแสงมืดเนาะแม่นยังกระยาพี่น้องเฮาสิเบิ่งการเจ็บป่วยนั่นแม่นการสับแสงที่เป็นผลมาจากมนุษย์ตกในบาปกรรมแล้วแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าเด้พี่น้องอยู่ในโลกนี่นะพระเจ้ากาอนุญาตพระเจ้าก็ให้สติปัญญาแก่แพทย์หมอเนาะแก่ผู้เชี่ยวชาญแก่แพทย์หมออยู่ในโลกนี้เพื่อมีทางออกสำหรับการเจ็บป่วยหลายอย่างเรื่องการเจ็บป่วยเนาะ
ฮาเป็นคริสเตียนเฮาก็หลีกบ่ได้เด้ไปหาแผ่นหมอไปเลยพี่น้องบ่ได้ผิดพังพี่เด้อเนาะสุว่าข่อยเชื่อพระเจ้าแล้วข่อยบ่ไปหาแผ่นหมอบ่แม่นบ่พังพี่บ่ได้สอนไว้จังซั่นพระเยซูคริสต์เจ้าก็เว้าคนเจ็บก็ต้องการหมอนั่นแหละไปหาหมอแต่บางครั้งเนาะสำหรับเฮาเป็นคริสเตียนนี่ต้องมีทัศนคติแนวนึงในฐานะเป็นคริสเตียนนี่เนาะนอกจากเพิ่งแพทย์หมอแล้วแน่นอนเฮาเพิ่งแพทย์หมอแต่อันนั้นบ่แม่น 100% เด้พี่น้องสำหรับเฮาเนาะเฮาต้องรู้ว่าแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้เฮามีสุขภาพแข็งแรงและพระองค์ก็จะมีทางออกเสมอสำหรับพวกเฮาเพราะว่าชีวิตขึ้นกับพระองค์เด้พี่น้องเฮาจะมีชีวิตยืนยาวสุขภาพแข็งแรงนั่นก็แม่นพระเจ้าเป็นประธานให้ผู้ประธานให้อันคริสเตียนเฮาเสือจังนั้นเนาะแต่เฮาก็บ่ได้ปฏิเสธยุกยาทานังเมื่อมีวิตามินเฮาก็โอ้พระเจ้าให้ฮู้จักว่าคนเฮาเมื่อแก่โตไปแล้วเฮากินอาหารบ่หลายเนาะเฮากินอาหารจอกๆแก๊กๆกินบางอย่างเฮาก็ต้องการวิตามินร่วมแหละเพื่อให้มันไปช่วยส่อมแซมช่วยให้ความดุนเดียงอยู่ในร่างกายน่ะเพราะร่างกายเฮาต้องการดุนเดียงดิแล้วเฮาสิจะต้องการดุนเดียงสำหรับร่างกายที่เฮาก็ต้องการอาหารวิตามินก็เป็นอาหารพี่น้องเอาเข้าไปได้เนาะเฮาก็กินวิตามินร่วมฉะนั้นเมื่อแก่โตไปแล้วโอ้สิบ่เฮาก็ต้องกินแหละอาจารย์ก็กินวิตามินร่วมเนาะสำหรับผู้สูงอายุสูงกว่า50ปีเขาเขียนออกมาสำหรับพวกนี้โดยเฉพาะอันนี้มันขาดตัวนี้ตัวนี้แพทย์หมอเขาหูจักเขาบ่หูจักเด้พี่น้องพระเจ้าให้เขาหูจักเฮาก็กินเป็นหยังเนาะบ่ได้เป็นหยังเอาเฮามาทบทวนสิ่งที่เฮาได้ศึกษานํากันมื้อวานนี้เนาะเรื่องข่าวประเสริฐก่อนจะไปถึงการเจ็บป่วยข่าวประเสริฐนั้นสําคัญที่สุดสําหรับพระเจ้าสําคัญถึงขนาดกับว่าพระเจ้าเอาหยังมาในโลกนี้ให้มนุษย์ดิพระเจ้าบ่เอาผ่านยังหมดผ่านข่าวประเสริฐทั้งนั้นสันสําคัญบ่พี่น้องสําคัญเลยข่าวบ่สําคัญพระเจ้าก็เอาตัวใหม่มาแหละแต่บ่เอาตัวใหม่มีแต่ข่าวประเสริฐเท่านั้นเอามาทางข่าวประเสริฐเท่านั้นแล้วเพิ่นก็บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอันเดียวของพระเจ้าอันเดียวมาทั้งนั้นฤทธิ์เดชมาทั้งข่าวประเสริฐหมดอีกเฮ็ดให้ทุกคนที่เชื่อนั้นได้พ้นเนาะพ้นอันนี้เพิ่นก็พ้นจากบาปกรรมนั่นแหละเพราะบาปกรรมมันเป็นต้นเหตุของสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นต้นเหตุของสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างที่มันสตาร์และผีปีศาจออกมาถ้าเฮาอยากเว้าว่าความเจ็บป่วยนี่มาจากมันซาตานผีปีศาจก็เว้าได้พี่น้องบ่ผิดเนาะหลังอาจารย์เพิ่นก็แปลว่าจะไปเว้าแต่มันซาตานหลายธรรมศาสตร์มันเฮ็ดให้เจ้าเจ็บได้ก็แม่นแต่ว่ามันมาจากมันซาตานต้นตอมันเฮาก็เว้าได้เลยพี่น้องถือคือกันเป็นหยังมันบ่ถือเพราะต้นตอมันนั่นมาจากมันซาตานและผีปีศาจเนาะและเฮาเมื่อบาปกรรมเฮาถือจัดการเลยแน่นอนเนาะใน2โครินธ์บทหาข้อ10น่ะเฮากับพระเจ้าก็ประทานความสอบทําให้เฮาหมายความว่าหยังหมายความว่ามือที่พระเยซูคริสต์จะไปมากับแขนน่ะพระองค์ได้หอบเอาบาปกรรมทั้งหมดของมวลมนุษย์ในโลกนี้ไปไว้กับพระองค์ไปทําลายถิ่มที่ไม่กางแขนและเปลี่ยนบาปกรรมนั้นพระองค์เอาความสอบทําให้เฮาเนาะอันสอบทําตะปิด 100% นั่นก็เป็นจิตวิญญาณของพวกเฮาพี่น้องก็สิเข้าใจแล้วเป็นหยังร่างกายเฮาจะต้องเจ็บป่วยเพราะพระเจ้าบ่ทันได้เปลี่ยนร่างกายนี่บ่ทันเปลี่ยนให้เฮาได้เห็นบ่เฮายังเฒ่ายังแก่ยังเจ็บยังป่วยคือเก่าแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแท้ๆจะบ่เจ็บบ่ป่วยบ่ตายบ่หยังอีกแม่นจิตวิญญาณเฮาฟังได้บ่พี่น้องแต่ร่างกายเฮานี้มันยังเจ็บยังป่วยอยู่มันยังอยู่ใต้อำนาจธรรมศาสตร์อยู่เลยเพราะพระเจ้าบ่ทันเปลี่ยนให้ตัวนี้เนาะเขาสิมาเบิ่งบัดนี้ข่าวประเสริฐและการเจ็บป่วยผูกพันโดยตรงแหละกับการเจ็บป่วยนี่เพราะว่าเขาบ่มีบาปกรรมก็บ่มีการเจ็บป่วยบ่มีการสับแสงก็บ่มีการเจ็บป่วยข่าวประเสริฐถูกส่งมาเพื่อจัดการกับเรื่องบาปกรรมก็หมายความว่าจัดการกับการเจ็บป่วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําให้พระคริสต์ใน2โครินธ์บทหาข้อ10เฮาเว้าแล้วกินนี่ผู้ทรงบ่มีความผิดบาปนั้นได้เข้าส่วนในความผิดบาปของเฮาได้รับเอาความผิดบาปของเฮาแหละเพื่อพวกเฮาจะได้รับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านั้นหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้ารับเอา
ผิดบาปของเขาไปที่เมืองเคนทั้งหมดไปทำลายทิ้งและเพื่อให้พวกเขาได้รับเอาความศพธรรมที่มาจากพระเจ้ารับเอาเป็นของขวัญที่พระเจ้าเอามาให้พี่น้องเมื่อเขาเป็นคนศพธรรมแล้วบ่มีบาปกรรมแล้วพระเจ้าว่างไว้พันปีก่อนพระเยซูคริสต์จะมาเขียนบอกไว้เลยลังคนว่าเออพระคัมภีร์เดิมบ่ต้องเว้าหาพี่น้องครับพี่น้องบ่ผู้จักพระคัมภีร์เดิมพี่น้องก็บ่จักแผนการเพราะพระคัมภีร์เดิมนั่นเว้าถึงแผนการที่จะเกิดขึ้นอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เนาะเพิ่นเข้าใจผิดบางคนอาจารย์อยากเว้าขึ้นได้นึงสวยโอกาสเนาะก็ว่าแม่นเพื่อทบทวนความเข้าใจที่ว่าเพิ่นว่าพันธสัญญาเดิมนั้นถือว่าถูกลืมล้างไปแล้วเฮาอยู่ในพันธสัญญาใหม่อันนั้นมันเกี่ยวกับหยังมันเกี่ยวกับระบบที่เฮ็ดให้เฮาเป็นความสอบธรรมนั่นตะกี้คนอยากได้ความสอบธรรมนั่นต้องเอาสัตว์มาขาเครื่องบูชาระบบนั้นพระเจ้าว่าลืมล้างแล้วระบบนั้นบ่มีอีกมนุษย์บ่ต้องเฮ็ดตัวนั้นอีกอันนั้นเพิ่นบ่ได้ลืมล้างได้พระพรเสื้อสายอับราฮัมหรือคำสัญญาอยู่ในเพลงสรรเสริญบทเก่าสวีทบ่มียังลืมล้างจากนั้นแหละพี่น้องแต่เฮาต้องอ่านพระสัญญาเหล่านั้นของพระเจ้านั่นเนาะพระสัญญาทั้งหมดนั้นเอาอ่านในสายตาใหม่สายตาของคนอยู่ในพันธสัญญาใหม่หมายความว่าหยังเฮาบ่พยายามปฏิบัติเองแต่เฮารับเอาทุกสิ่งด้วยความเชื่อเฮาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อพันธสัญญาใหม่นั้นตะกี้เฮาพยายามเองพยายามเนาะแสวงหาพระเจ้าจักสิแสวงได้ใดอุ้ยถือศีลอดอาหารเฮ็ดเออก็ถึกแหละอยากแสวงหาพระเจ้าบางคนก็เอาขี้เถ้ามาห้อยหัวตัวเองไปยังแสวงหาพระเจ้าก็ดีแหละเขาเฮ็ดแต่ในพันธสัญญาใหม่นี่บ่มีได้หน่อยแสวงหาพระเจ้าบ่ไปเบิ่งที่ไม้กางเขนพระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วไปที่นั่นเลยทุกคําสัญญาที่พระเจ้าเฮ็ดจะเป็นพระธรรมเพลงสรรเสริญบทเก่า11เป็นต้นเนาะคนบ่เข้าใจพี่น้องมีบางคนเว้าเรื่อง1ส่วน10บ่เฮ็ดผมอยู่ในพังพี่เดิมว่าพระเจ้าลืมล้างอันนี้เป็นคําของซาตานนี่น่ะเขาไปเว้านั่นน่ะพระเจ้าบ่ได้เขียนจักเทื่อว่าพระเจ้าลืมล้าง1ส่วน10น่ะเนาะไปเว้าได้แนวใดคันเฮาเว้าบ่มีในพังพี่ก็หมายความว่าเอาคําของผู้อื่นมาคําของผู้อื่นมันมาจากไสมาจากเนื้อหนังเฮาเนื้อหนังส่วนหลายก็เป็นข่อยของซาตานนั่นแหละพี่น้องรู้จักบ่มาลากีน่ะผู้ทำรวยน้อยน่ะสุดท้ายในพระคัมภีร์เดิมน่ะ500กว่าปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาน่ะพี่น้อง500กว่าปีพี่น้องไปอ่านเบิ่งโลดในพระธรรมมาลากีบทที่3น่ะเพิ่นเว้าถึงอาณาจักรใหม่เว้าถึงพันธสัญญาใหม่เว้าถึงยุคสุดท้ายและสิ่งที่ยุคสุดท้ายนั้นที่คนจะเฮ็ดต้องเป็นหยังเพิ่นเว้า1ส่วน10และกับการรับใส่นะคนอ่านบ่เข้าใจเพิ่นอ่านเพิ่นเว้าเรื่องของโยฮันบัพติสโตด้วยอยู่ท่านการมาเตรียมทางให้องค์พระผู้เจ้าเพิ่นบ่ได้เว้าถึงผ่านมาเลยเด้เพิ่นบ่ได้เว้าถึงอับราฮัมบ่ได้เว้าถึงโมเสสบ่ได้เว้าถึงไผว่าผ่านมาเพิ่นสิไปเว้าหยังเพิ่นสิไปสั่งหยังพวกผ่านมาเขาเฮ็ดแล้วเพิ่นสั่งพวกต่อไปพุ่นเพิ่นบอกจงนำ1ส่วน10เว้าพวกสำหรับต่อไปหลังจากมาลากีแล้วก็หมดแหละผู้ทำรวยเนาะในสมัยพังพีเดิมนั้นผู้สุดท้ายเลยเพิ่นเว้าสำหรับยุคต่อไปสมัยต่อไปไปอ่านบุญโลดเริ่มจากข้อ1ไปเห็นเพิ่นเว้าถึงโยฮันบัพติสโตผู้จะมาจัดเตรียมทางให้พระพุทธเจ้าและอาณาจักรใหม่อาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาถึงและเพิ่นว่าเพิ่นก็เว้าถึงและพวกเจ้าอยู่ในอาณาจักรและพวกเจ้าสอเฮาเพิ่นเว้าถึงอันนี้เนาะอ้าวเพิ่นเตือนเพิ่นเห็นพวกแต่เก่าอันเฮ็ดและเพิ่นก็เลยมาเว้าว่าในระบบใหม่พวกเจ้าต้องระวังเนาะเอาแม่ยังก็ตามพี่น้องกลับขึ้นมาเฮาอ่านพระคัมภีร์เฮาต้องเข้าใจอีหลีบ่แม่นสิไปแปลตามใจเฮาเฮาสิคิดว่าอันนี้เฮาหัวใจเฮาอยากได้จังซี่แล้วเฮาคิดเอาเฮาเว้าไปตามใจเฮาก็มีหลายคนออกเหตุจังซั่นเนาะพระองค์ได้ยกการบาปของข้าน้อยไปหมดแล้ว
และปินปัวพญาทุกชนิดของคนหน่อยพันปีก่อนพระเยซูคริสต์จะมาพระเยซูได้วางหลักนี่ไว้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้บอกผู้ทำนวยของพระเจ้าเขียนอันนี้ไว้ยกกันบาปต้นใดหยกบ่มีต้นใดหยกกันบาปบ่มีต้นใดมีแต่ต้นพระเยซูคริสต์เจ้าหยกไปหมดนี่มีแต่ต้นพระเยซูคริสต์เจ้าว่าถึงพระเยซูคริสต์เจ้านี่หยกไปหมดเลยให้เฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วก็บาดแผลของเฮาน่ะการเจ็บป่วยของเฮาพญาทุกชนิดทุกชนิดนี่บ่ได้หมายความว่าแต่การเจ็บป่วยฝั่งอาการนี่พี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดธุรกิจธุรกิจเจ็บป่วยไปครบบ่เจริญบ่ได้กําไรลุบทุนเจ็บป่วยแล้วนั่นในครอบครัวเฮาผัวเมียบ่ถูกต้องปองดองกันบ่มีสันติสุขเจ็บป่วยเลยนะพยาธิเลยนะทุกชนิดพุ่นว่าพระเจ้าได้ปิ่นปัวหมดแหละปิ่นปัวให้เฮาหมดเลยทุกชนิดทุกเรื่องเนาะพระเจ้าปิ่นปัวให้เฮาหมดแหละหมายความบาปกรรมทุกอย่างของเฮาได้นําไปตกติดไว้ที่แม่กางแขนพังพี่ว่าเฮาอ่านนิดนึงไปตัวบท2ข้อ4เนาะเอาไปแล้วแล้วเพื่อเฮาจะขึ้นไปคนสอบธรรมสอบธรรมอีหลีนี่แหละและนี่หนึ่งไปโตบทสองข้อสี่เขาก็บอกแล้วกินนี่อันที่สองเนี่ยเขาต้องจือได้ตัวนี้จือแท้ๆเพ่งสรรเสริญบุญลอยสามข้อสามนี่จือหนึ่งไปโตบทสองข้อสี่จือแต่ละมือมากกว่าเลยพี่น้องตื่นขึ้นมาแล้วว่าโลดอันนั้นเป็นข่มเสือขันโบปากในหูจักซื่อๆนี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์เลยผีมันก็หูจักแต่มันโบเก่าเลยโบเก่าดูข่มเสือเลยแต่เขาเห็นอะไรไม่ต่างผีเขาเก่าออกดูข่มเสือแต่ละมือก่าโลดด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มันแค่นั้นเขาหน่อยดีเป็นปกติแล้วเมียเขาหน่อยดีเป็นปกติแล้วผัวเขาหน่อยดีเป็นปกติแล้วเกาทุกมือทุกมือก่อนที่กินเข่าเกาโอ้อันนี้มันกายพระเยซูคือเจ้ามีคือจักหนึ่งแล้วสิกินเข่าเท่าไรแล้ววะเอาแท่นเข่าจีเลยเข่านะเสียเอาเข่าเข่าปากเลยพระกายของพระเยซูคือเจ้าเขาหน่อยกินเขาหน่อยมีชีวิตอยู่พี่น้องเราก็เป็นมะเร็งอยู่พวกนี้ยินดีเราอายุ70ปีแล้วเราหลับใส่พระเจ้ามะเร็งตายเนาะมะเร็งตายพี่น้องเรารับใส่พระเจ้าอยู่แล้วกินเข่าคำใดนี่แล้วว่าโลดแล้วว่าอันนี้เป็นพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้ากินน้ำเข้าไปอันนี้เป็นเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเขาหน่อยดีแล้วแล้วก็ประกาศจากสิมะเร็งตายเหรอประกาศตลอดแล้วก็ดีหรือวันสุดท้ายเนาะข้อหนึ่งอีกที่พี่น้องคนจืออยู่ในร่มบท8ข้อ11นั่นอาจารย์สิขออ่านเนาะในร่มบท8ข้อ11ว่าถ้าพระวิญญาณพอสิ่งนี้มันผูกพันกับเขาประเสริฐหมดพี่น้องเขาประเสริฐหมดเอาพระวิญญาณมาเขาประเสริฐหมดเอากันเยียวยามาเขาประเสริฐหมดยกบาปกรรมให้เฮาอันนี้ผูกพันกับเขาประเสริฐทั้งนั้นนี่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงคืนพระชนนั้นทรงสถิตอยู่ในเจ้าทั้งหลายเนาะพระองค์ผู้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นทรงคืนมาผสมนั้นก็จะทรงบันดาลให้กายที่ตายเป็นของพวกเจ้าคืนมามีชีวิตใหม่กายที่ตายเป็นไม่ยังกายเฮากายตายเป็นหมดทุกอย่างเลยกายเฮาตับไตไส้พุงเฮาหมักไขลังไม่ยังก็ตามที่ตายเป็นมันตายเป็นพระเจ้าจะให้คืนมามีชีวิตใหม่เวลาเฮาไปอธิษฐานเขาจิบตับจิบหยังก็เว้าพระเจ้าให้ตับเจ้าขึ้นแล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเจ้านั้นเนาะเขาเสือพี่น้องเขาก็เห็นบ่เสือก็บ่เห็นแหละด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่ทรงสถิตอยู่ในพวกเจ้าบ่ได้อยู่ในผู้อื่นได้อยู่ในเราได้ถ้าเราบ่เสือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสถิตอยู่ในเราเราบ่เสือว่าฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในเราเราบ่ดีพี่น้องเราต้องรับตัวนี้รับว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเรามีฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและฤทธิ์เดชอันเดียวกันนั้นที่เฮ็ดให้พระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาจากตายก็อยู่ในเฮาและฤทธิ์เดชอันเดียวนั้นจะปิ่นปัวห่างกายของเฮาบัดนี้เฮาบ่ว่าจะซะตะกี้เพิ่นว่าจะก่อนนะเพราะว่าสำหรับพวกเฮานี่ได้ปิ่นปัวห่างกายของเฮาว่าสิเลยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นได้ปิ่นปัวห่างกายของเขาหน่อยแล้วที่ตายเป็นน่ะที่ขึ้นมามีชีวิตก็ว่าได้นี่แหละอาจารย์ก็ว่าตลอดแหละบอกทุกมืออาจารย์พระคำสามสี่ข้อเนี่ยบอกทุกมือเนาะมันผูกพันกับเขาประเสริฐได้พี่น้อง
ขณะว่าทุกมือเขาก็ประกาศเขาประเสริฐเลยประกาศก็ผีด้วยผีมันได้ยินเลยเนาะเวลาเขาประกาศนะถ้าเขาประกาศเนี่ยมันได้ยินเขาซื้อมืออยู่อ้าวไม่ยังก็ตามทุกสิ่งนี่ต้องจื้อเรื่องหนึ่งเรื่องพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่สูงกว่าน้ำซื้อทั้งปวงถ้าเขาเอ่ยน้ำนี้ขึ้นทุกหัวเขาต้องขู่เขาลงเนาะในฟิลิปปีบทสองข้อเก้าข้อสิบเอ็ดนะพี่น้องจื้อได้เรื่องนี้เขาอธิษฐานอยู่เสมอเหตุฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงยกพระองค์ขึ้นถึงที่สูงสุดสุดสุดได้ทรงประทานพระนามอยู่เหนือน้ำซื้อทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกหัวเขาในสวรรค์ถึงแผ่นดินโลกและพืชดินก็ดีจะขู่เขาลงขับไว้พระเยซูคริสต์เจ้าว่าที่ทุกและทุกลิ้นจะยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของเราทั้งหลายเด้การกล่าวอันนี้พี่น้องกล่าวพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าอยู่เหนือทุกน้ำซื่อนี่เป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าเขาก็ว่าตัวว่าทุกมือนะด้วยพระนามซื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าทุกหัวเขาต้องขู่เขาลงทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวในนี้เป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าคนนั้นมันแสนดีเด้พระเจ้าว่าผู้ใดให้เกียรติเขาเขาจะให้เกียรติเขาเนาะสำคัญหลายเรื่องนี้เอาแน่นอนแหละเป็นเรื่องสำคัญเขาประเสริฐผูกพันกับการเจ็บป่วยถ้าชีวิตเขาบุกผูกพันกับเขาประเสริฐพี่น้องอาจารย์ก็เว้าดูข้มเสือนี่แหละก็บักเว้ากับพี่น้องเนาะการมีสุขภาพเข้มแพ้เข้มแข็งอายุยืนยาวเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าพี่น้องโดยทั้งเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์โดยผ่านเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะหลีกบ่ได้เขาประเสริฐจึงสำคัญสำหรับมนุษย์สำคัญสำหรับเราสำคัญสำหรับคนเจ็บป่วยยังมีสุขภาพแข็งแรงบ่ยังมีอายุยืนยาวบ่พี่น้องเนาะต้องสืบต่อดำเนินชีวิตอยู่ในฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐเท่านั้นเสื่อในเขาประเสริฐมีส่วนในเขาประเสริฐโดยเฉพาะมีความเสื่อวางใจในสิ่งที่ไปสู้เหตุสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่ไม่กังแขนเนาะเขาประเสริฐอยู่บนนั่นแหละสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กระแขนมีคนเว้าถึงว่ามีเขาประเสริฐเรื่องการเยียวยาบ่แม่นแต่ในเขาประเสริฐมีการเยียวยารักษาแล้วคนว่ามีเขาประเสริฐสำหรับการครบอุดมสมบูรณ์เนาะบ่แม่นพี่น้องบ่มีคนหมักเขาจะผิดเขาถ้าว่าถึงครบอุดมสมบูรณ์แล้วเขาว่าเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแห่งครบอุดมสมบูรณ์ครบจริงนั่นข่าวประเสริฐแห่งครบอุดมสมบูรณ์บ่มีเด้พี่น้องแต่ครบอุดมสมบูรณ์นั่นอยู่ในข่าวประเสริฐมีอยู่ในข่าวประเสริฐต่างกันอยู่นี่ข่าวประเสริฐแห่งครบอุดมสมบูรณ์ข่าวประเสริฐแห่งครบพ้นนั่นมีข่าวประเสริฐนั้นนำเอาครบพ้นให้เขาเป็นฤทธิ์เดชอำนาจที่เขาให้พ้นอันนั้นถูกต้องข่าวประเสริฐมีอันเดียวนั่นข่าวประเสริฐแต่บ่มีข่าวประเสริฐแห่งครบอุดมสมบูรณ์ข่าวประเสริฐแห่งการเยียวยาปิ่นปัวรักษาบ่มีการปิ่นปัวเยียวยารักษาอยู่ในข่าวประเสริฐฟังคักเลยพี่น้องเลยอย่าสุหลงเลยและครบอุดมสมบูรณ์นั่นอยู่ในข่าวประเสริฐมีอันนี้ไสยศาสตร์อยู่ในข่าวประเสริฐว่าข่าวประเสริฐแห่งไสยศาสตร์บ่มีข่าวประเสริฐแห่งความพุทธเท่านั้นที่พระเจ้าออกมาในโลกนี้แต่มีครบอุดมสมบูรณ์อยู่ในหันมีการเยียวยาปิดปัวรักษาอยู่ในหันมีไสยศาสตร์อยู่ในหันมีครบเจริญอยู่ในหันเนาะมีพระพรอยู่ในหันมีฤทธิ์เดชอำนาจอยู่ในเขาประเสริฐเขาประเสริฐแห่งฤทธิ์เดชอำนาจก็บ่แม่นอีกเนาะอ้าวอันนี้อยากให้เฮาเข้าใจเรื่องเขาประเสริฐความจริงเขาประเสริฐนี่ผูกพันโดยตรงแหละกับการเยียวยารักษาเมื่อพระเจ้าจัดการกับบาปเขาเลยการเยียวยารักษาของมาถึงเขาจือตัวนี้แหละจือได้ว่าเขาเป็นคนสอบธรรมฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้สอบธรรมเขาก็ประกาศได้เลยว่าพยาธิที่ถือแต่ต้องห่างกายเขานั้นมันโบเป็นนายเขามันจะขาเขาบ่ได้ชีวิตเขาขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าโบขึ้นอยู่กับมันเนาะอาจารย์บอกอีกทีนึงในโลกในพระเจ้าให้มีแพทย์หมอให้มียุกยาทานั่งหลายอย่างแต่ถึงว่าโบสมบูรณ์แบบแต่ก็มีได้แก้ไขส่วนในส่วนหนึ่งแต่สำหรับคริสเตียนเฮานอกจากพึงอันนั้นแล้วอั
ันต้นต้นนั่นให้เขาพึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพึงเขาประเสริฐฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐเนาะเป็นเรื่องสำคัญหลายสำหรับชีวิตเราทั้งหลายเดินเนาะกับเขาประเสริฐสำคัญหลายเรื่องอื่นมดในพระคัมภีร์นั้นก็สำคัญแต่สิ่งสำคัญสุดแม่นเขาประเสริฐฟังเด้อพี่น้องเด้อสำคัญสำหรับพระเจ้าสำคัญสำหรับมนุษย์สำคัญสำหรับโลกนี้เพราะข่าวประเสริฐเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้านำมาในโลกนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์สำคัญขนาดไหนเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายพวกคนในสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ให้พวกคนในทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับพวกคนในทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นพวกคนในเสื้อว่าด้วยเขาประเสริฐฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐนั้นพี่น้องของพวกคนในที่เจ็บไข้ป่วยสู้เห็นการเยียวยาปิ้นปั้วรักษาแล้วด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐนั้นเมื่อเขาได้ฟังบุตรเทศบุตรสอนมือดีให้เขาลุกขึ้นกับเขาประเสริฐและเขาจะเห็นการเยียวยารักษาการผูดซอยมาจากพระเจ้าจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอีกทีนึงพี่น้องที่เจ็บป่วยบ่หรือว่าพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยเนาะทีบอดี้สำเหื่อมันยังกะยาบ่สำคัญพี่น้องพี่น้องต้องจื้อว่าเขาประเสริฐนั้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้เขาประเสริฐแก้ไขวิธีใดนำเอาบาปเขาไปทำลายทิมและนำเอาความศพทำใหม่เขาถ้าพี่น้องบ่มั่นใจในเรื่องนี้พี่น้องอธิษฐานให้พระเจ้าประทานความมั่นใจให้แก่เขาเพื่อเขาจะดีพยานพี่น้องและอาจารย์ก็อยากเห็นคนที่ฟังถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนเนาะท่านอยากเห็นการฤทธิ์เดชอำนาจแห่งการเยียวยารักษามาจากเขาประเสริฐก็มีวิธีเดียวแหละเขาต้องรับเอาความศพธรรมที่มาจากพระเจ้าอยากรับเอาความศพธรรมมาจากพระเจ้าก็คือให้พวกเอาบาปกรรมทุกอย่างของเขาไปตกไปที่แบกกางเขนเขาสิได้อะไรเลยเขาสิได้อะไรได้โดยการที่เขารับเอาโดยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเหตุอะไรพี่น้องยอมมือรับตาไม่ต้องสุนแล้วก็ว่าน้ำอาจารย์นี่แหละอาจารย์ที่พาว่าจนกลัวคำว่าอาเมนอาเมนเลยหมายความว่าสำเร็จแล้วก็ว่าได้สิ่งที่ภาวนาอธิษฐานมันเป็นจริงแล้วก็ว่าได้เนาะฉะนั้นในโอกาสนี้ถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์ก็ภาวนาอธิษฐานผู้ใดบ่อยากภาวนาอธิษฐานนำบ่อยากเว้านักบ่ไปยังถ้าท่านเจ็บป่วยท่านก็เว้านำอาจารย์ในเวลานี้จะเป็นคนคริสเตียนบ่เป็นคนคริสเตียนก็อย่าเนาะก็เพื่อให้ฤทธิ์เดชแห่งเขาประเสริฐนำการเยียวยาไปถึงฐานซึ่งเว้านำเนาะ คาเดองค์พระเยซูคือเจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ทุกคนตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายนี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับแผนการไถ่ของพระองค์ดังนั้นย้อนแผนการไถ่ของพระเจ้านั้นขน้อยรู้จักว่ามนุษย์กับเกิดเป็นคนศพธรรมดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์ก็คือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนมาเป็นของข้าน้อยตั้งแต่วินาทีนี้และเชิญองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของข้าน้อยโดยทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าน้อยขอบใจที่ข้าน้อยบัดนี้มั่นใจบัดนี้เป็นคนสอบทำแล้วบาปกรรมบ่มีอีกแล้วและพญาติทุกสนิทของขน้อยก็ได้รับการปิ่นปัว
เยียวยาให้หายแล้วด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของข่าวประเสริฐนั้นข้าด้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอรับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเมื่อเป็นคนสอบธรรมท่านบ่มีบาปกรรมพระเจ้าก็บอกว่าพยาธิทุกชนิดของท่านได้รับการปิ่นปัวเยียวยาแล้วท่านจะบ่ตายเพราะพยาธินั้นเนาะเอาคำท่านยังบ่เข้าใจถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนหากบ่เข้าใจท่านก็ไปหาพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรหรืออยู่ในโบสถ์บ่ได้บ่หนึ่งหรือคนคริสเตียนไปถามเรื่องนี้แล้วก็ฟังขึ้นไล่สดที่พวกเฮาได้ไล่มาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนี่แล้วพี่น้องจะเข้าใจไล่ตื่มเนาะดังนั้นในโอกาสนี้ก่อนเฮาจะเลิกลาจากกันเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานการภาวนาอธิษฐานให้พี่น้องตั้งใจเป็นต้นในแต่ละแขวงพี่น้องมีปัญหาพี่น้องแน่นอนเลยปัญหามันเกิดขึ้นถ้าเขาบอกภาวนาอธิษฐานต่อสู้หรือเนาะมารซาตานมันก็จะหลีกงานเขาพี่น้องเป็นประธานศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงห้องประธานผู้จัดการไปยังทั้งสี่คณะพี่น้องอย่ามึนเสยเลยพอมันโมเมนต์เกี่ยวสำหรับพี่น้องที่พี่น้องบึงเงี้ยงเขาเจ้าอยู่นั่นแต่มันเกี่ยวกับชีวิตพี่น้องเองครอบครัวพี่น้องบ่ว่าแต่เรื่องสุขภาพเรื่องชีวิตกันเป็นอยู่เนาะเฮาต้องอธิษฐานรวมกันกับพวกอาจารย์ในศูนย์รวมที่อธิษฐานเพื่อพี่น้องตลอดตั้งแต่เหนือตลอดใต้พวกเฮาบ่เคยปะเนาะและพี่น้องก็ตั้งใจในเรื่องนี้ดังนั้นต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเฮาจะเว้าเป็นเสียงเดียวกันเนาะพี่น้องอยู่ใส่กันได้เว้าได้พี่น้องก้าวออกแข็งๆให้มารซาตานวิญญาณสัวถามมันอยู่ทั้งข้างมันฟังอยู่แค่ฟ้าก็ให้มันได้ยินทันทีให้มันชัดเจนสิ่งที่เฮาเก่าไปนะเนาะให้เฮารวมใจกันเฮาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อผู้นำภาครัฐจังซี่เนาะเป็นการภาวนาเพื่อคนที่เจ็บป่วยที่มีปัญหาในชีวิตเฮาสิเว้าเป็นความเดียวกันโดยที่อาจารย์จะนำพาในเรื่องนี้ขอเชิญพี่น้องทุกคนได้กล่าวด้วยกันเนาะขอเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดมันซาตานผีปีศาจให้ทั้งหลายที่ควบคุมที่ตั้งตัวขึ้นว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้รวมทั้งประเทศศาสตร์บ้านเมืองของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่ามันบ่เป็นเจ้าของสถานที่แล้วนั่นอีกพวกขน้อยสั่งทำลายกิจการสั่วของพวกมันที่ปิดหูบังตาให้คนไปขับไหวบูชาพวกมันและให้คนไปขับไหวสิ่งที่นำออกกันสับแสงมาให้ชีวิตของเขาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่มนุษย์เอามาจากดินซึ่งมาจากการสับแสงแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งสัวหายที่มารซาตานผีปีศาจหายนำเขามาจะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยพวกขน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคนอยากจนรวมทั้งวิญญาณโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งลึบล่างสิ่งสัวหายเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและประกาศว่าไสยศาสตร์เป็นของผู้สอบธรรมเป็นของคริสตจักรพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติยับยั้งกิจการสัว
ของมันให้เป็นต้นการค้าขายสิ่งเสพติดค้าขายยาบ้าการขี้ลักลินสู้หักโคมเพศคมอธรรมทีมันสตานผีปีศาจให้นำเขามาในลูกนี้พวกเขาได้สั่งทำลายโซ่แห่งผีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นเขาประเสริฐให้หมดไปสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่ลบกวนเหตุให้คนหลงทางไปจากพระเจ้าองค์เทียงแท้พวกเขาด้วยพร้อมกันประกาศขอหับเอาทุกสิ่งที่เขาประเสริฐได้นำมาที่ไม่กังแขนเพื่อพวกเขาทั้งหลายจะเป็นสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ใต้กฎกำหนดพวกเขาได้ฮู้ว่าบาปกรรมทุกอย่างของพวกเขาน้อยถูกสำระหมดแล้วพวกเขาน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์ดังนั้นพญาติทุกสนิทของพวกเขาน้อยก็ได้รับการปิ่นปัวเยียวยาหมดแล้วพวกเขาน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกเขาน้อยประกาศว่าคนสอบธรรมที่มีหนี้ศีลให้ถึกลึบล่างทั้งหมดและถ้าคนอาธรรมผู้ใดผู้หนึ่งได้สอโกงหลักเอาสิ่งของไปจากคนสอบธรรมให้เขาส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาไสยศาสตร์เหนือทุกสิ่งเหนือโรคระบาดโควิด-19ประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่ถูกพยาธิโควิด-19ได้รับการเมตตากรุณาจากพระเจ้าการเยียวยารักษาไปถึงเขาแล้วจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาขอหับเอาพระพรนานาประการทุกอย่างให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความสมสินดีความเจริญหุ่งเฮืองและสันติสุขมาเป็นของพวกเขาน้อยความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำภาครัฐให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษที่จะเอาไสยศาสตร์เหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามานั่นรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19และให้เพิ่นได้นำพาหยัดวงสุนลาวทั้งศาสตร์ไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขมีอยู่มีกินบ่ขาดบ่เขินพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ได้ถูกประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าและได้ประกาศไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยขอพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่มาถึงพวกเขาน้อยแล้วและคำตอบที่พวกเขาน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกเขาน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโดยความเชื่อโดยการขอบพระคุณสำหรับพระพรนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาจะขอให้อาจารย์ดัวมั่วเนาะเป็นผู้ภาวนาอธิษฐานเผื่อพวกเฮาวันนี้ก่อนจะเลิกลาจากกันอ
แด่พระเจ้าพระลูกสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำพาพระลูกในการนมัสการพระเจ้าและในการภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระลูกเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบพระลูกแล้วพระเจ้าให้ตามที่ว่าพระลูกปรารถนาแล้วพระเจ้าพระลูกขอบคุณพระเจ้าเพราะพระคุณเพราะความรักของพระองค์ดังนั้นพระลูกจึงขอขอบพระคุณพระเจ้าและเวลานี้พระลูกจะแยกย้ายพระเจ้าขอให้พระองค์ที่จะทรงนำพาปกป้องคุ้มครองทุกคนจะอยู่สถานที่ใดๆก็ตามให้อยู่ในศาสนาของพระองค์ดังนั้นพระลูกจึงกับภาวนาอธิษฐานทุกสิ่งนี้โดยการขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขและศาสนาเป็นของพี่น้องทุกคนนะจะมาพบกันอีกในมื้ออื่นเนาะวันศุกร์